แข่งขันกีฬาแต่ละประเภทณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่27โดยใช้ชื่อว่านครสวรรค์เกมพิธีเปิดการแข่งขันนครสวรรค์เกมครั้งที่27เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 14:00 นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติชำนาญกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีและดร.พินโยวิโรจน์เป็นประธานในการเปิดงานบรรยากาศในพิธีเปิดเป็นไปอย่างสวยงามแสดงออกถึงการเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์คือมังกรพ่นไฟพร้อมกับการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่สวยงามประการตาสำหรับการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทเริ่มต้นที่เวลา 8:30 นซึ่งมีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชพระยิ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชนะไปด้วยคะแนน51-29คู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปด้วยคะแนน66-17และคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเอาชนะไปด้วยคะแนน57-15ผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อเวลา 9:00 นคู่แรกการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไปด้วย1-0ส่วนผลการแข่งขันวอลเลย์บอลในช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไป3-1เซตคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไป3-0เซตคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สรุปผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไป3-1เซตผลของการแข่งขันเทควันโดในช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปด้วยคะแนน6-5คะแนนคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไปอย่างขาดรอยด้วยคะแนน15-3คะแนนคู่ที่3ของการแข่งขันเทควันโดเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สรุปผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปด้วยคะแนน13-8คะแนนและผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไป2-0เซตคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผลการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไป2-1เซตและคู่ที่3ของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไป2-0เซตสำหรับในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามผลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทได้ที่ www.nsiunews.ca.th